อันนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับจริงๆตั้งใจเลิกจริงๆมันมีเรื่องที่แบบทำให้ผมแค้นมันประเทศนี้มันเป็นประเทศที่แม่กูจะกลับมาใหม่กูจะมาสู้กับมึงผมอยากให้รู้ว่ามึงไอ้พวกเราเนี่ยยาจกอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะลบกับมึงไปลบเลยมันยังไงกันล่ะคะเนี่ยนะแอดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศยุบวงปิดตำนานเพลงเพื่อชีวิตที่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมานานกว่า40ปีพร้อมกับจัดคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายไปเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ทันให้แฟนๆได้ใจหายอยู่ๆนะแอดก็ประกาศบนเวทีขอคืนคำไม่ยุบวงคาราบาวแล้วโดยจะขอหยุดพักแค่เดือนเมษายนแล้วจะกลับมาใหม่ด้วยสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของนะแอดกันเลยค่ะจริงๆแล้วผมตั้งใจหยุดวงจริงๆนะครับตั้งใจหยุดจริงๆและเดือนเมษาเนี่ยหลังจากวันที่4ไปแล้วก็จะไม่มีคาราบาวแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่แบบทำให้ผมแค้นแล้วผมก็แบบผมทนไม่ได้กับธุรกิจของประเทศไทยที่ผูกขาดกันมานานแล้วคือทุกวันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะเล่นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็หมดแค่วันที่4เมษาเนี่ยแล้วผมไปเล่นที่ไหนผมก็บอกว่าขอเอาเบียร์คาราบาวไปขายได้ไหมปรากฏว่ามันมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งมันไม่ยอมมันก็บอกว่าถ้าเกิดว่าร้านนี้เอาเบียร์คาราบาวมาขายมันจะถอนเบียร์มันออกไปคือมันมีอำนาจมันมีการผูกขาดมานานแล้วผมขายเบียร์ไม่ได้เลยเซเว่นก็ไม่ยอมขายให้ผมแมคโครก็ไม่ยอมขายให้ผมเพราะว่าเขารู้ว่าเบียร์ของเราอร่อยเบียร์ของเราดีแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยคนได้กินเบียร์ดีๆมาจากชาวเยอรมันซึ่งเป็นต้นตำรับของเบียร์โลกทุกวันนี้นะครับผมฮึดสู้เดี๋ยวผมจะหยุดแค่เมษาเดือนเดียวเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่กูจะมาสู้กับมึงจริงๆแล้วผมต้องการพักวงนะครับเพราะเราเหนื่อยแล้วแก่แต่ผมต้องช่วยพี่เถียนไม่อย่างนั้นเราแย่แน่นะครับเราลงทุนลงเหล้ากับลงเบียร์ไปเนี่ย 8,000 ล้านไม่ใช่เงินเล็กๆนะครับเงินผมด้วยมันประเทศเฮียนี่มันเป็นประเทศที่มีแต่เจ้าสัวไม่กี่ตัวที่ปลูกขาดผมอยากให้รู้ว่ามั่งไอ้พวกเราเนี่ยยาจกอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะลบกับมือไปดูกันแล้วกันอันนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับจริงๆตั้งใจเลิกจริงๆไปลุกเลยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม่ที่แท้ก็เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับระบบผูกขาดในประเทศไทยนั่นเองทำให้น้าแอดเนี่ยจะกลับมาสู้อีกครั้งถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเพลงเพื่อชีวิตเลยนะคะเนี่ย